ป็นเอฟเฟกต์เอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนายเป็นเอฟเฟกต์นะครับกับเกมยูโทเปียอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราปลดล็อกลานเบียร์มาแล้วนะไม่ใช่ลานเบียร์ดิคาบาเล่นะฮะที่เราจะปลูกเป็นเบียร์ขึ้นมานั่นเองนะแต่เราต้องมาสร้างที่อยู่ให้ประชาชนชาวเกาะของเราก่อนผมว่าไม่เว้นที่เราต้องสร้างเกาะใหญ่สุดนั่นแหละเอาให้ตรงกลางว่าตรงกลางมันตรงกลางเลยจะดีไหมมันกลางเกินไปก็ไม่ดีนะเพราะว่าเราต้องสร้างไร่นาด้วยนะแล้วก็สร้างหมู่บ้านด้วยนะผมว่าประมาณนี้ดีกว่าเพราะเราเนี่ยจะขยายหมู่บ้านนะให้อยู่ด้านบนและด้านล่างนะโอเคตอนนี้เราก็ได้หมู่บ้านที่เป็นด้านบนนะเป็นหมู่บ้านของผู้อพยพขนาดเล็กมาก่อนนะครับนี่ถ้าเขาอยู่ติดกันเนี่ยเขาจะแบบแหมมีความสุขอะ9คะแนนนะเป็นสวยหรูๆเลยลืมหันบ้านอีกแล้วนะครับตอนนี้เอ้ยตอนนี้ก็ได้เป็นลานเบียร์นะครับเป็นผลที่เราไล่เบียร์นะคาบาเล่นั่นเองนะไว้ผลิตเบียร์ถวายเทพเจ้านั่นเองนะครับผมขอสร้างบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวหันดีๆก่อนหันผิดหันถูกตลอดนะโอเคแล้วก็เป็นขนาดใหญ่หน่อยนะนี่เป็นขนาดกลางนะแค่หันนี่เพื่อไม่ให้มันใช้พื้นที่เปลืองนะครับโอเคแล้วก็เตรียมตัวนะครับสร้างเขาเรียกว่าลานนะฮะผลิตให้มันอยู่เขาไปห่างๆนี่ดีกว่านะผมว่านะฝั่งนี้ดีกว่าเริ่มยากแล้วครับด่านนี้วางแผนยากนะตรงนี้แล้วกันนะหันผิดอีกแล้วหันใหม่นะไอ้ตรงหันเข้าไปหมู่บ้านแล้วกันเฮ้ยกังหันลมก่อนดีกว่าไหมมันต้องใช้ทางเดินต่อเข้ามากับหมู่บ้านนะฮะกังหันลมไว้ตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็ยุ้งฉางที่เก็บข้าวนะฮะก็ไว้บริเวณนี้ละกันนะครับผมนี่แล้วก็จะทำไร่นาไล่ลงมาด้านล่างนี้ละกันเนาะก็คือพื้นดินนี่เป็นสีส้มๆแบบนี้นะฮะสิ่งที่ปลูกสร้างของเรานี่ก็จะเป็นหลังคาสีเหลืองๆนะทำไมมันดูอย่างนี้วะเอาละไม่เป็นไรเรามาสร้างบ้านให้ผู้คนที่อพยพมาใหม่นะฮะเป็นบ้านหินนะที่มีขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็เป็นบ้านที่แข็งแรงนะครับเป็นบ้านหินนะจะเอาไปด้านในเดี๋ยวประหยัดเนื้อที่นะครับนี่แล้วก็ไปด้านในอีกหลังนึงนะ12พอยต์ให้จัดไปเลยนะครับ12คะแนนนะฮะแล้วก็สร้างบ้านให้ชาวบ้านที่เป็นขนาดเขาเรียกว่าไม่แข็งแรงนะฮะทำจากฟางนั่นเองนะครับผมนี่สร้างตัวนี้ใกล้กับกังหันลมนะได้พอยต์เยอะนะครับได้คะแนนเยอะมาก15คะแนนนะตรงนี้โอเคสวยงามครับตามท้องเรื่องนะฮะแล้วก็11คะแนนตรงนี้นะครับเราจะไม่อยากให้มันเบียดกันนะเดี๋ยวมันจะลดแต้มของเรานั่นเองนะฮะเนี่ยถ้าไว้อย่างเงี้ยลดแต้มจะลดไป3เห็นไหมด้านบนอ่ะเอาแหละไม่พลายหรอกเราจะไม่ต้องมาสร้างตรงนี้แล้วกันนะ15คะแนนก็ไม่น่าเกลียดนะฮะณตรงนี้ทิ่มหน้าเข้าไปได้มั้ย8คะแนนต้องเก็บพอยต์เยอะๆนะฮะเราต้องที่สำคัญเลยนะครับเราต้องเก็บพอยต์นะฮะเพื่อให้พอยต์เนี่ยมันพาเราผ่านด่านนะครับผมแล้วก็ปลดล็อกของมาแล้วนะ14คะแนนสวยงามเลยบ้านหลังนี้นี่ล่ะ8คะแนน8คะแนนแต่เพื่อไม่ให้นี่10คะแนนโอเค9คะแนนโอเคเอาแหละผมว่าด่านนี้ผมได้พอยต์จากบ้านน้อยมากเลยอะเพราะว่าผมอยากให้มันแบบแออัดหน่อยนะเพราะว่าผมจะมาสร้างลานเบียร์นี่นะนี่ก็จะบวกอะไรขึ้นมาเนี่ยเบียร์ได้เบียร์นะครับแล้วก็ได้อาหารด้วยนะซึ่งมันจะได้เยอะกว่าข้าวนะฮะไร่ข้าวนะฮะนี่แต่ว่ามันจะไม่ได้ผลผลิตมันอาจจะได้เป็นเบียร์ซะมากกว่าแต่ว่ามันจะได้อาหารเยอะกว่าข้าวเข้าใจปะแต่อาหารเนี่ยจะผลิตข้าวออกมาได้ไอ้ไร่เนี่ยมันจะผลิตข้าวออกมาได้แต่ผลิตอาหารได้น้อยกว่าแต่ลานเบียร์เนี่ยที่ผลบาเล่เนี่ยมันจะผลิตข้าวไม่ได้ไม่มีข้าวออกมาแต่ว่ามันจะผลิตอาหารได้มากกว่านั่นเองไม่งงนะผมพูดไปพูดมาผมก็งงตัวเองนะเนี่ยโอเคติดกับสร้างขนาดเล็กก่อนดีกว่าให้ขนาดเล็กไปอยู่ด้านในนะฮะเอาไว้ตรงนี้โอเคไว้ด้านบนไว้หลอกล่อนะฮะแล้วก็สร้างแปลงเบียร์ขนาดเล็กนะฮะโอ้ยได้2พอยต์เองเหรอได้2พอยต์เองเหรอแล้วก็เป็นแปลงเบียร์ขนาดใหญ่นะฮะนี่เนี่ยพอสร้างลงมาไล่ลงมาจะได้เยอะนะพอยต์เริ่มเยอะขึ้นแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเป็นข้าวอยู่ฝั่งบนแล้วกันนะโอเค14พอย
12 14ดีกว่า47ละพอไล่ไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเยอะนะคะแนน17 15 14 21นะฮะนี่ติดเลยเอาติดๆเลยป้าเขาให้25พอยต์โอ้โหบอกเลยว่าคะแนนแบบเบียดเข้ามาเลยนะฮะเบียดเข้ามาเลยตอนนี้เนี่ยเราจะมาสร้างไล่บาเล่ข้าวก่อนสร้างไล่ข้าวก่อนนะฮะ15พอยต์หมุนได้ไหมตรงนี้ได้29เลยนะ29 26ก่อนแล้วก็ไปสร้างตรงนี้นะโอเค10พอยต์ตอนนี้เมืองของเราเนี่ยก็เริ่มแบบเติบโตและสวยงามขึ้นมาแล้วนะฮะนี่ก็จะเริ่มไล่นะผมพลาดเอาไปข้าวเนี่ยวางอยู่คู่กับเบียร์นี่นะมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะโอเคตอนนี้ผมจะมาสร้างบ้านสร้างเรือนกันต่อนะฮะนี่ติดหลัง14 14นี้ก็ไม่เลวนะโอเค17นะฮะทางมันเชื่อมต่อกันนะครับนี่ด้านบนจะเป็นชาวบ้านที่ปลูกบ้านด้วยฟางข้าวนะหลังคานะฮะด้านล่างนี้ก็จะเป็นชาวบ้านที่มีสตางค์หน่อยใช้หินมาทำนะฮะ12 point โอเคนี่ครับ14ถือว่ารอบเนี้ยมันอาจจะได้พอยต์น้อยกว่ารอบที่แล้วนะแต่ผมว่าผมวางบ้านได้ดีกว่ารอบที่แล้วใช่ไหมถ้าใครรู้สึกอย่างผมนี่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมนี่ไหนดูที่เอาไว้ในเขตได้ไหมไม่ได้นะตรงนี้จะเป็นเบียร์นะฮะเบียร์ไว้ตรงเดี๋ยวมันไม่เท่ากันตรงนี้ผมว่าแต้มเนี่ยน่าจะรอดแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้มันมี9เวลเรา9แล้วนี่ได้เบียร์มาแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับแล้วจะขยายบ้านด้านบนขึ้นไปอีกนะโอ้ตอนนี้ประชากรนี่เดินกันในพลุกพล่านเลยนะฮะแล้วก็เกาะนี้มีปลามาวะไม่มีนะมีแต่นกนะฮะเป็นนกนกอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็มีฝนตกมาด้วยครับตอนนี้เอาละตอนนี้เนี่ยก็จะต้องสร้างบ้านเพิ่มกันต่อนะครับนี่เป็นบ้านหลังใหญ่นะ12พอยต์16เลยนะตรงนี้ถ้ามันติดกันกับตรงนี้ได้พอยต์เยอะมั้ยไม่ได้นะใช่มั้ยอันนี้ก็ดีแล้ว16พอยต์นะฮะคะแนนเพียบเดี๋ยวผมบอกเลยนะฮะอันนี้12ต้องอยู่ด้านหลังแหละผมว่านะข้างๆกันได้ไหมไกลเกินนะครับตรงนี้น่าจะดีนะฮะเพราะว่าถ้าเราสร้างขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีทางเดินต่อกันเห็นไหมทางเดินเล็กๆนี่นะตรงนี้เนี่ยเขียวๆเนี่ยเห็นไหมเห็นทางเดินไหมนี่เห็นไหมมันก็ต่อเข้ามาละประชากรของเรานี่ก็จะเป็นสุขแล้วนี่รับบทโดยพระเจ้าโดยนายบินเอฟเฟกต์เนี่ยโอ้โหถ้าไม่ดูช่องผมนี่ถือว่าพลาดนะฮะบอกไว้เลยนะมีเกมแบบแปลกๆแบบนี้นะโอ้โหมีทุกแนวนะผมชอบเล่นเกมอะไรที่มันแบบว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยเล่นกันนะถ้าไปดูเกมที่คนอื่นเขาเล่นกันมากๆคนจะเบื่อที่นี่16อ่ะ16พอยต์อ่ะแต่ว่าจะทำให้มันเต็มนี่ยากนะฮะจริงๆอ่ะเราต้องไปสร้างแหล่งอื่นแล้วแหละเพราะตัวนี้เหมือนจะเริ่มตันๆแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะผมสร้างเบียร์ก่อน16โอเคแล้วก็สร้างบ้านอีกสักหลังนะไปสร้างเมืองใหม่ดีกว่าครับตรงนี้เป็นแหล่งผลิตข้าวและเป็นเมืองใหญ่ของเรานะผมจะมาสร้างเมืองนี้ดีกว่าเพราะว่ามีรู้สึกว่าจะเขาเรียกว่าอะไรอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็เวลาเราสร้างแหล่งน้ำเนี่ยมันจะมีน้ำขึ้นมานะโอเคไว้ตรงกลางเลยตรงนี้ก็จะเป็นบ้านแบบหินหมดเลยนะบ้านแบบหินหมดเลยนะสร้างให้ดีๆก่อนดูผังนี่ดีนะฮะใช้ปั้นด้านใช้ด้านที่เป็นแบบมุมเล็กๆที่สุดมุมแคบที่สุดนะฮะเข้ามาด้านในนะถ้าเป็นมุมใหญ่เงี้ยมันเปลืองเนื้อที่เห็นไหมแล้วมันก็ได้แค่10คะแนนเท่าเหมือนกันอ่ะไม่เกิดประโยชน์อ่ะนี่นะครับนี่วางเลยวางอีกตรงนี้โอเคแล้วก็นี่วางลงมาหันหน้าเข้ามานะฮะถนนโอเคเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เวล11ละไม่นานเกินรอนะฮะนี่เดี๋ยวดูนะตรงนี้แหละโอเคผมไปสร้างต้นไม้ให้ที่เก่าสักหน่อยดีกว่าผมว่ามันน่าจะดีนะเอามากั้นนะเอามากั้นเนี่ยระหว่าง2บ้านนี้นะฮะนี่กั้นไปเลยกั้นไปไม่ให้มันมาชนกันนะครับเดี๋ยวจะเกิดความไม่พอใจขึ้นมานะฮะเป็นไงล่ะความคิดนี่มันต้องออกอย่างนี้นะฮะสวยงามนะครับผมแต่ว่าต้นไม้เราสร้างขึ้นมาเหมือนกับอันนี้
เราจะสร้างทำไมวะไม่ไปตัดหรือว่ามาเออเซ็งมากเลยอ่ะโอเคตอนนี้ผมจะเฮ้ยมันสร้างไร่นาไม่ได้นะครับเพราะไม่มียุ้งฉางเก็บอยู่ใกล้ๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมืองเกษตรกรรมเลยนะโอ้นี่บวก4เลยนะคือมันจะบวกคือที่มันบวก4หมายความว่าถ้าเราสร้างนะฮะไออันบนอันเก่าของเราเนี่ยเป็น10ใช่มั้ยเรามาสร้างตัวเนี้ยเราจะได้14แล้วบวกอีก4เห็นมั้ยสี่โอ้โหเยอะเลยบวกหลายอย่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบวกเพียบบวกเพียบบอกเลยนี่นะฮะเป็นบวก18นะ18แต่เราต้องดูนี่ตรงนี้น่าจะดีนะครับเพราะว่ามันสามารถควบคุมไร่นาที่เราอยู่นะฮะมันมีบวกขึ้นมาเพิ่มนะ4 3 2เห็นมั้ยมันบวกขึ้นมาเพิ่มเห็นมั้ยดีตรงนี้จะแจ่มเลยตรงนี้แหละแล้วก็บวก14ด้านบนล่ะโอเคบวกเพียบบวกกระจายใน21อ่ะเออเวลจะ12แล้วท่านผู้ชมนี่ไงโอ้โหเรเวล12ขึ้นมาทันทีทันใดนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าผมจะลองสร้างบนดินแดนที่มันแห้งแล้งแต่มันคนละสีดูตรงเนี้ยเห็นไหมมันเหมือนคนละสีกันนะแต่ว่าผมว่าแค่นี้มันก็น่าจะเป๊ะพอแหละเอาละครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยผมน่าจะผ่านด่านนี้ไปที่เรียบร้อยนะฮะเพราะว่าเวล12เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่90พอยต์อ่ะโอเคผมจะนี่รอบหน้านะครับเราจะปลดล็อกตัวนี้นะฮะโรงงานผลิตนะครับเบเวอรี่เนี่ยฮะเป็นโรงงานผลิตเจ้าพวกเบียร์นะฮะสิ่งของมึนเมานะครับให้คนในประเทศเราเนี่ยเมากันให้หมดทั้งประเทศเลยนะครับผมโอ้โหผมประเทศพระเจ้าที่โหดร้ายมากเลยนะแต่ว่าก็ใจดีให้ประชากรได้กินของมึนเมานะฮะเอาละสำหรับคลิปนี้นะครับผมนายเบนเอฟิกนะฮะก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ก่อนที่ลาไปเนี่ยเรามาดูแมปต่อไปกันก่อนนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับผมว่าแมปต่อไปเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้บอกเลยว่าอยู่ที่สูงนะครับแล้วก็ลงมาที่ต่ำเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีส่วนผสมของเขตทะเลทรายนะครับกับเขตแห้งแล้งนะฮะเป็นพื้นทรายกับทะเลทรายนั่นเองนะฮะเอ้ยผมว่าด่านนี้น่าจะยากนะครับเพราะพื้นที่ใช้สอยมันน้อยนั่นเองนะครับผมเอาล่ะคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะฮะยังไงก็รักกันนานๆนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะรักเพื่อนๆมากมายนะครับจากผมนายเบนเอฟเฟกต์นะฮะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม